ห้าวิธีแก้หม้อหุงข้าวบูดมาดูวิธีแรกกันเลยวิธีนี้พี่บ่าวจะใช้3อย่างเท่านั้นอันดับแรกก็เป็นเกลือ1ช้อนต่อมาก็เป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็กระติกสิ่งที่เราต้องทำในวิธีแรกก็คือว่าเอาน้ำส้มสายชูใส่ลงไปให้เลยระดับที่เราหุงข้าวเป็นประจำถ้าหากว่าใส่ถึงระดับนี้ได้เลยยิ่งดีวิธีนี้ง่ายมากก็เอาเกลือใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูก็ใส่ไปเลยทีนี้กระติกเกี่ยวอะไรด้วยพี่บ่าวก็จะเอามาใส่เพื่อให้มันดันน้ำขึ้นมาในระดับสูงอะพี่น้องแบบนี้ทีนี้ก็ใส่น้ำส้มสายชูเติมลงไปนะพี่บ่าวใช้ประมาณ2ขวดนะใส่หมดไปเลยก็เต็มแบบนี้พอดีถ้าหากว่าอุปกรณ์ที่อยู่ด้านในใหญ่นะเกือบเต็มหม้อเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูน้อยแค่นั้นเองดังนั้นกระติกไม่มีนัยยะสำคัญอะไรนะพี่น้องแล้วก็แช่แบบนี้เอาไว้อย่างน้อย5ชั่วโมงก็เป็นว่าเสร็จสำหรับวิธีที่1วิธีต่อมาคือการเผาหม้อก็เปิดไฟขึ้นมาแล้วก็เอาหม้อขึ้นมาวางเลยสาเหตุที่ทำให้หม้อข้าวบูดก็คือเชื้อแบคทีเรียดังนั้นวิธีที่จะทำให้หม้อข้าวของเราไม่บูดก็คือการกำจัดแบคทีเรียนั้นออกไปถ้าหากว่าเราเผาให้มันเกิดความร้อนมากๆแบคทีเรียเนี่ยก็จะตายวิธีนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่าเผลอเอามือไปจับหม้อนะเพราะว่ามีความร้อนมากพี่บ่าวก็เผามาทั้งหมด10นาทีนะเดี๋ยวเอาน้ำหยดให้ดูว่าร้อนขนาดไหนตั้งแต่ขอบหม้อเลยแป๊บเดียวน้ำแห้งหมดดังนั้นเนี่ยความร้อนสูงมากแบคทีเรียตายแน่นอนทีนี้ก็ปิดไว้ได้เลยก็รอให้หม้อเย็นลงแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดวิธีที่3ต้มด้วยน้ำส้มสายชูและก็เกลือก็หลังจากที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะวิธีการก็คือก็เอาน้ำเทลงไปเกือบเต็มเลยประมาณนี้ต้องให้น้ำสูงกว่าระดับที่เราหุงเป็นประจำแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนถ้าปริมาณน้ำเยอะแบบนี้นะใส่น้ำส้มสายชูไปสักประมาณ3ช้อนก็คนพอเข้ากันจากนั้นก็เอาไปต้มช่วงแรกนี้เปิดไฟกลางไว้ก่อนรอให้น้ำเดือดก็เอาฝามาปิดได้เพื่อให้น้ำมันเดือดเร็วแต่พี่น้องต้องยืนเฝ้านะเพราะว่าถ้าน้ำเดือดแล้วมันล้นเลยตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนี่แบบนี้พอน้ำเดือดแบบนี้ก็ปรับลงมาเป็นไฟแบบไฟตุ๋นประมาณนี้ใช้ไฟระดับนี้ไป20นาทีพี่บ่าวก็เอาฝามาปิดด้วยเพราะว่าที่ฝาเนี่ยมันก็จะมีแบคทีเรียเช่นเดียวกันนะนี่ให้มันโดนไอ้น้ำร้อนๆแบบนี้หลับพี่บ่าวก็ต้มด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้มาครบ20นาทีนะน้ำก็จะลดลงไปนิดหน่อยทีนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็ปิดไว้แบบนี้รอให้น้ำเย็นแล้วก็เอาไปล้างหลังจากนั้นก็นำมาใช้ได้ปกติวิธีที่3ล้างด้วยน้ำส้มสายชูแล้วนำไปตากแดดใช้น้ำส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้บีบลงไปเลยพี่น้องสักประมาณ1ช้อนเราต้องทำให้น้ำส้มสายชูเนี่ยชะโลมหม้อไปทั่วๆแบบนี้เลยที่ขอบแล้วก็ฝาหม้อด้วยต่อมาเอาไปตากแดดก็หม้อมาตากแดดไว้พี่บ่าวก็ตากตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงตอนเย็นนะก็หม้อก็มีความร้อนนะทีนี้ก็ใช้ได้แล้วก่อนที่จะหุงอีกรอบนึงก็ล้างด้วยขั้นตอนปกติเลยก็เป็นวิธีที่สะดวกถ้ามีแดดและวิธีสุดท้ายวันนี้ในกรณีที่ไม่สะดวกทำตามวิธีต่างๆที่แนะนำมาวิธีนี้จะช่วยยืดระยะเวลาการบูดของข้าวให้นานขึ้นก็ง่ายๆมากเลยหุงข้าวตามปกติแต่เพิ่มใส่น้ำส้มสายชูลงไปสักประมาณครึ่งช้อนประมาณนี้คนๆแล้วก็เอาใส่หม้อขวาปิดแล้วก็กดหุงตามปกติเลยวิธีนี้จะช่วยยืดระยะการบูดของข้าวได้นานขึ้นก็ครบทั้ง5วิธีพี่น้องลองทำดูสะดวกใช้วิธีไหนก็ทำวิธีนั้นแล้วพบกับเมนูอาหารอื่นๆของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง